มีความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะครับของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่บอกว่าเชื่อว่าถ้าหากรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันช่วยกันผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเสร็จทันการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อให้ได้กติกาที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาให้สัมภาษณ์ว่า51ปีครบรอบ14ตุลาคม2516 นอกจากจะมารำลึกความสูญเสียในการต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยถือเป็นการรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของวิรชนที่ต้องการผลักดันประชาธิปไตยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการมีรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบได้โดยพักฝ่ายค้านในวันนี้ยังมีกระบวนการหลายอย่างเช่นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การติดตามจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมถึงการคุ้มครองเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคดีการเมือง ทุกภาคส่วนปัจจุบันควรช่วยกันขับเคลื่อนสืบสารเจตจำนงเหล่าวีรชนหากมองจากบริบทปัจจุบันกระบวนการกฎกติก,กาหลายอย่างก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากในสังคมไทยปัจจุบันตนเชื่อว่าบรรดาเหล่าผู้มีอำนาจเองไม่ว่ารัฐบาลฝ่ายค้านสามารถขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ร่รวมกันเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทันการเลือกตั้งครั้งหน้า อย่างน้อยก็ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสมัยหน้าถูกเลือกตั้งภายใต้กติกาที่มาจากประชาชนจริงครับ